ในหมู่บ้านแปลกตารายล้อมไปด้วยป่าไผ่หนาแน่นนิทานลึกลับเรื่องผีและเสือโคร่งในตำนานได้ถูกเล่าขานในหมู่ชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนป่าไผ่ที่มีการสูงตระหง่านและเสียงกรอกแกรบอันน่าขนลุกเป็นสถานที่ที่น้อยคนจะกล้าผจญภัยในเวลากลางคืนเย็นวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านชายชราแต่มีหน้าตาผุดผ่องพาเด็กๆไปรอบกองไฟเขาเริ่มเล่าเรื่องราวของคนในร่างเสือสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวพูดกันว่าหลอกหลอนป่าไผ่เสียงของเขาลุ่มลึกและกังวานโดนใจผู้ฟังวัยรุ่นที่สงสัยชื่อนิรันดร์คนรุ่นใหม่ใจค้นหาล่าความจริงและอยากรู้อยากเห็นว่าคนร่างเสือนั้นเป็นยังไงมีจริงหรือไม่มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงแม้ว่าจะได้รับคำเตือนจากผู้ใหญ่บ้านแต่นิรันดร์ก็อยากลองไปดูเขาตัดสินใจบุกป่าไผ่ในเวลากลางคืนโดยมีเพียงตะเกียงและอาศัยความกล้าของเขาเท่านั้นขณะที่นิรันดร์ก้าวเข้าไปในป่าไผ่อากาศก็เริ่มเย็นลงและเสียงก้านไม้ไผ่ที่ส่งเสียงพึมพำดูเหมือนจะกระซิบความลับเงาที่ทอดลงมาจากตะเกียงของเขาสั่นไหวอย่างเป็นลางไม่ดีทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจเลยลึกเข้าไปในป่าแห่งนี้นิรันดร์บังเอิญพบรอยเท้าแปลกๆซึ่งใหญ่กว่าสัตว์ใดๆที่เขาเคยเห็นรอยเท้าดังกล่าวมีรูปร่างคล้ายอุ้งเท้าเสือชัดเจนแต่ดูเหมือนพวกมันจะกลายร่างเป็นร่างมนุษย์หัวใจของเขาเต้นแรงผสมความกลัวและความตื่นเต้นหรือว่านี่เรามาถูกทางแล้วทันใดนั้นวิญญาณผีก็ปรากฏต่อหน้านิรันดร์เป็นผีชาวบ้านเท่าใบหน้าเศร้าโศกคือพูดด้วยเสียงกระซิบจงหนีไปจงออกไปเขาเตือนนิรันดร์ให้ออกไปจากป่าก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่นิรันดร์จะทันได้โต้ตอบเสียงคำรามอันเยือกเย็นก็ดังก้องไปทั่วป่าไม้โผล่ออกมาจากเงามืดคือคนร่างเสือสิงมีชีวิตที่มีลำตัวเป็นมนุษย์แต่มีหัวและกรงเล็บของเสือดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยแสงอันน่าสะพรึงกลัวจากนอกโลกนิรันดร์หันหลังวิ่งไปพยักแมนในดินแดนป่าไผ่เข้ามาใกล้ด้านหลังการไล่ล่าวิ่งหนีในป่าไผ่อย่างรวดเร็วโดยที่นิรันดร์หลบเลี่ยงและเลื้อยไปมาระหว่างก้านที่สูงตระหง่านเสียงคำรามของไทเกอร์แมนและเสียงฝีเท้าอันหนักหน่วงนั้นอยู่ใกล้อย่างน่าสะพรึงกลัวเมื่อนิรันดร์ใกล้ขอบปากเขาจำยันศักดิ์สิทธิ์ที่ยายของเขามอบให้เขาเขากำมันไว้แน่นแล้วชูมันไปทางไทเกอร์แมนยันนั้นเรืองแสงเจิดจ้าเปล่งแสงอันทรงพลังที่บังคับสิ่งมีชีวิตให้ล่าถอยนิรันดร์วิ่งหนีสุดชีวิตในที่สุดนิรันดร์ก็โผล่ออกมาจากป่าหายใจไม่ออกและตัวสั่นแต่ไม่ได้รับอันตรายเขามองย้อนกลับไปที่ป่าไผ่ซึ่งตอนนี้เงียบงันอย่างน่าขนลุกและตระหนักถึงพลังของเรื่องราวและความสำคัญของการเคารพคำเตือนโบราณของหมู่บ้านเรารอดมาได้ไงเนี่ยเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านนิรันดร์เล่าประสบการณ์อันน่าสะพรึงที่ไปเจอเข้ากับคนร่างเสือให้ชาวบ้านฟังผู้เฒ่าพยักหน้าอย่างรู้เท่าทันชาวบ้านก็ฟังด้วยความตกตะลึงยิ่งรู้สึกยำเกรงตำนานที่กลายเป็นเรื่องจริงมากขึ้นกว่าเดิมอีกและดงไผ่นั้นไม่ใช่สถานที่จะไปท้าทายกับสิ่งลึกลับเช่นคนในร่างเสือหรือเสือในร่างคนเช่นนี้เรื่องราวของการเผชิญหน้าระหว่างนิรันดร์กับไทเกอร์แมนกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านเตือนคนรุ่นหลังป่าไผ่ยังคงเป็นสถานที่แห่งความลึกลับความลับของมันถูกปกป้องโดยวิญญาณและไทเกอร์แมน